ในตาสนิทน้องปอยลูกท่าเรือแต่ฉันไม่ต้องรอเดี๋ยวเอาความจ้าข้าไปว่าสิสายหัวใจไม่อาจพูดแน่อยากจะเล่นของใครตอนนี้มีหนุ่มมาคนนี้ไม่ได้ที่ร้องเนี่ยใช่ฉันร้องเองนี่คนนี้น่ารักด้วยไปประกวด The Voice นี่หยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะพวกคุณเป็นใครพี่เพื่อนพี่หรือเปล่าสองคนนี้ไม่รู้จักหน้าแปลกขนาดนี้นี่คุณอะไรหน้าแปลกคุณทั้งสองคนเป็นใครเนี่ยคะฉันไม่รู้จักคุณและเพื่อนฉันไม่รู้จักคุณด้วยขอโทษนะคะนี่คุณมาแค่สองคนเป็นคนแปลกหน้าเข้ามาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยฮะเอ้าก็คือผมก็เดินผมเพิ่งเคยเข้าเมืองมาครั้งแรกครับผมตายจริงยังไม่ได้ทันอะไรน่าจะคุยกับผมดีๆหน่อยนะฮะนี่คุณเป็นคนแปลกหน้าอย่าบอกนะว่าเป็นขโมยหรือเปล่าเนี่ยนะไปขโมยไปขโมยอะไรกันนี่ไปรีบๆไปคุยอะไรเขาหาว่าเป็นขโมยแล้วเนี่ยดูสิมาสองคนยังไม่พอเอาเพื่อนมาเพิ่มอีกคนเลยนะคุณเสียงใครล่ะคะที่ร้องเพลงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงอย่าไปเชื่อนะแม่กูฟังแล้วนะกูฟังแล้วเป็นไงดีและที่หัวหน้าห้ามไม่ให้มันร้องก่อนอ่ะทำไมไม่งั้นจะพลาดตื่นงานนี่คุณคุณฟังฉันให้ดีนะคุณทั้ง3คนไม่เห็นป้ายหน้าบ้านที่เขาติดเอาไว้หรือยังไงว่าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตใช่ป้ายหน้าบ้านเหรอครับใช่ค่ะไม่เห็นแล้วคะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับไม่ได้อ่านเหรอคะอ่านครับอ่านไอ้ยอดไม่รู้จักแกเป็นคนอ่านป้ายข้างหน้าใช่ไหมกูอ่านเองอะอ่านได้ว่าอะไรนะให้เข้ามารับอนุญาตมึงอ่านยังข้ามือเนี่ยให้เข้ามารับอนุญาตเออแต่จริงๆแล้วเขาเขียนว่าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตโอ้ยอ่านผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนอ่านขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าเพื่อนผมเนี่ยอ่านผิดนิดหน่อยครับก็เลยเข้าใจผิดเลยพากันเดินเข้ามาเลยพอดีว่าผมเห็นว่าสถานที่นี้เนี่ยดอกไม้สวยทั้งนั้นเลยก็เลยพากันเดินดูจนได้มาเจอคุณผู้หญิงทั้งหมดนี้ต้องขอโทษจริงๆนะครับที่
ทำให้คุณต้องตกใจแต่คุณน่ะสบายใจได้เลยเพราะว่าพวกผมน่ะไม่ใช่โจรไม่ใช่ขโมยจะรู้ได้ยังไงคะคือพวกผมน่ะเป็นมิตรมิตรชีพอะไรมาจากได้ไงอ่ะเป็นมิตรเป็นมิตรนั่นแหละเป็นเด็กดีเป็นคนดีจะไม่เชื่อคนหรอกแต่จริงๆแล้วสถานที่นี้นะจะเป็นของใครมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นคือที่สำคัญจริงๆเลยนะคือคนเราเจอกันเนี่ยมันก็ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันบ้างไม่ใช่แบบหน้าบึ้งใส่กันแบบนี้คนถ้าคุณรู้ว่าพวกผมเป็นใครนะผมรับรองได้ว่าพวกคุณเนี่ยต้องน่าฟันออกปากแน่นอนนี่ขนาดจะไม่รู้เลยเนี่ยทำไมเขาเขายิ้มแล้วฟันออกปากแล้วนะโอ้แล้วว่าเด็กเอ็ดได้ดูดูขับรถนะคะยิ้มเขาต้องเห็นฟันสิวะใช่ทำไมคะที่บอกว่าจะต้องหนาวขนาดนั้นอ่ะอยากจะสระชาฟ้าสระคุณว่าสระใช่แล้วแข็งนะคะป้าแล้วก็ป้าผมซ่อมแอร์ครับใส่น้ำแข็งแล้วรวยดีคนสุภาพสตรีทั้ง4 5ท่านผมสุภาพบุรุษทั้ง3คนนี้เป็นเด็กอารามครับใช่เป็นเด็กอารามใช่พี่คุยเองหรือพี่คุยเองไม่เด็กอารามเหรอคะเนี่ยโอ้โหดูรูปร่างสิไม่ทราบว่าอารามไหนอะคะวัดวาอารามครับถอยทำไมอะถอยไปทำไมเด็กวัดครับผมเด็กวัดเหรอคะใช่ครับโถถุยไอ้ที่หายเด็กวัดใส่ข้าวัวอ่าไลน์กลุ่มบ้างมั้ยเนี่ยไปเราอยู่กลุ่มเรา2คนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าให้รังเกียจเด็กวัดอย่างพวกผมเลยนะครับคือผมเนี่ยจะแนะนําตัวให้คุณผู้หญิงได้รู้จักได้รู้ชื่อว่าผมชื่อว่าอะไรเห็นผมเป็นเด็กวัดอย่างเงี้ยแต่ชื่อผมเนี่ยเพราะเหมือนคนในเมืองเลยนะขอโทษนะคะฉันไม่ได้อยากรู้จักสักหน่อยอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมจะบอกเลยเฮ้ยคุณผมได้มีชื่อว่าสนธยาแต่ที่เขารู้จักกันเนี่ยแถวชัยนาทเนี่ยเขาจะเรียกผมว่าแบงค์สนพระรามเฮ้ยใครวะนี่มาสิรู้จักป่ะไม่อ่ะผมว่านางเราเยอะและไล่ๆออกบ้างก็ดีเท่าหัวหน้ามันไม่รู้จักหัวหน้าไม่รู้จักที่ลงช่องอะไรนะในยูทูบเพจไอ้แบงค์สนอ่ะทางอยู่เนี่ยปั่นวิวเพลงอะไรเพลงอะไรร้องไงอะไรวะร้องไงวะโอ้โหที่ขายไปกี่แล้วเรียกตัวข้านี้ดังสอนพระราพอแล้วครับคนนะครับเพลงผมไม่เหยียบย่ำแบบนี้เลยเขาฟังมาเขาก็ร้องให้ฟังเลยเพื่อนไม่ได้เอาดนตรีมาด้วยหรอเนี่ยผมอ่ะอยู่วัดอ่ะชื่อว่ายอดแต่ถ้าเกิดคุณเคยดูตอนนี้จะ700ยังเนี่ย700ล้านยังวะเนี่ยอะไรอ่ะหนังเรื่องสับปะเลอผมเล่นจะขอด้วยเฮ้ยคุณจริงปะเนี่ยที่เป็นพระเอกใช่ไหมเป็นศพพูดถึงหน้าแล้วมันต้องพูดอะไรมากแน่นอนโถขาดไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไปกระจายชื่อถ้าผมนี่ถ้าเกิดว่าอยู่ในวัดในวาเนี่ยเขาจะเรียกเจ้าหญิงเจ้าหญิงกันแต่ถ้าเกิดว่าคนรู้จักทั่วไปเนี่ยเขาจะเรียกลูกชายตะโป๊กลูกแม่พ่อมึงกับเขาไอ้นี่กันเหรอไม่จริงหรอกพ่อกูไม่จริงจังกับมึงหรอกตอนนี้ก็เป็นกับผัวแล้วคุณชื่ออะไรคุณผู้หญิงเออถ้าอย่างนั้นฉันก็จะขอแนะนำตัวให้คุณรู้จักอยากให้ร้องเพลงสักรอบหนึ่งได้ไหมอะไรนะคะอยากให้ร้องเพลงเมื่อกี้ไม่เอาหยุดพูดนะคะคุณฉันเองมีชื่อว่าดวงใจแต่ที่คนเขารู้จักกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าน้องปอยนางเอกตาสระอิยะส่วนฉันนะคะมีชื่อว่าดวงแก้วค่ะหรือที่เพคายรู้จักกันนะคะน้องฟางระแวงรักลูกศิษย์น้ำเพชรค่ะเย้คนนั้นชื่ออะไรโทษนะคะครับที่ทุกคนเขารู้จริงๆแล้วเนี่ยค่ะที่มีชื่อว่าดวงน้องสาวชื่อว่าดวงจันทร์ดวงแก้วค่ะฉันแอบมีชื่อว่าน้องดวงดวงตกดวงอะไรนะตกดวงตกอะไรดวงตกทำไมกูดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาแล้วช่างมันแต่ว่ามีชื่อที่คนเขารู้จักกันรู้จักกันดีด้วยว่ามีชื่อว่าผีใบข้าวนุ่นมาใครนุ่นแล้วกลับไปเลยออกมาด้วยกันไอเสียงไอเสียงไม่มีสายทีนี้ไม่มีบักเสียงบักเสียงไว้อยู่ไม่มีครับผีใบข้าวแล้วสองคนนั้นชื่ออะไรคนนั้นชื่ออะไรอ๋อซีบอกเข้าไปเซเว่นค่ะเซเว่นค่ะน้องเฟรค่ะ
นางเอกประจำคณะเด็กใช่สองคนเลยยินดีที่ได้รู้จักนี่คนออกไปจากบ้านเธอเดี๋ยวนี้นะกลับไปที่ไหนได้ไหมครับจะรังเกียจกันเลยที่จะทำความรู้จักจะมีเพื่อนเยอะแล้วไม่เอาเพื่อนเธอไปออกไปอย่ารู้จักเฉยที่เป็นผู้ชายที่วายวุ่นมาจากตระกูลเด็กวัดคุณพูดมันรู้เรื่องนะออกไปได้แล้วมันขัดสนจนสมบัติมันของขัดไปทุกสิ่งที่มีวาสนาจะหันหน้าของใครแล้วหรือเห็นมีเพียงหนึ่งจะพึ่งได้ทางนู้นครับโอ้โหนิ้วขึ้นเลยเนี่ย